สวัสดีครับและขอต้อนรับทุกท่านที่ติดตามรับชม VOA ภาพสไทยจากกรุงวอชิงตันเข้าสู่ช่วงคุยข่าวเช้านี้ทาง Facebook Live ประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่18กุมภาพันธ์2564วันนี้อยู่ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทและคุณจำเริญตันสมบุญนะครับข่าวแรกที่เราจะต้องนำเสนอพลาดไม่ได้เป็นเรื่องของสถานการณ์ในเมียนมาซึ่งมีการประท้วงครั้งใหญ่เป็นประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับคุณจำเริญใช่ครับแล้วก็มีคำเตือนด้วยจากองค์การสหประชาชาติบอกว่าอาจจะมีความรุนแรงครั้งใหญ่ในเมียนมาได้ขณะที่ผู้คนเนี่ยเข้ามาร่วมการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เพื่อต่อต้านการทำรัฐประหารนะครับโดยเมื่อวันพุธเนี่ยผู้คนเนี่ยหลายพันคนเลยอาจจะเป็นเรือนหมื่นด้วยซ้ำไปรวมตัวกันบนท้องถนนที่นครย่างกุ้งเมืองใหญ่ที่สุดนะครับถึงแม้ว่าทางรัฐบาลทหารจะมีคำสั่งห้ามคนชุมนุมกันมากกว่า4 คนก็ตามผู้ชุมนุมเมียนมาเนี่ยใช้วิธีเทคนิคจอดรถปิดสะพานแล้วก็ปิดถนนที่มุ่งหน้าเข้าไปที่ย่างกุ้งโดยใช้วิธีเปิดกระโปรงรถเหมือนกับว่าเป็นรถเสียนะครับเพื่อที่จะบล็อกถนนไม่ให้รถของตำรวจและทหารเข้ามาในตัวเมืองได้นะครับแล้วก็นับตั้งแต่ที่องซานซูจีแล้วก็ผู้นำระดับสูงของรัฐบาลเนี่ยถูกกองทัพควบคุมตัวไว้ตั้งแต่วันที่1กุมภาเนี่ยก็มีการเดินขบวนประท้วงตามเมืองใหญ่ทั่วประเทศมีการชูป้ายสนับสนุนประชาธิปไตยแล้วก็สัญลักษณ์ชู3นิ้วนะครับจากภาพยนตร์ Hunger Games ครับโดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนมีเจ้าหน้าที่การแพทย์ออกมาร่วมประท้วงต่อต้านขณะที่กองทัพเมียนมาก็สั่งให้ข้าราชการกลับไปทำงานแล้วก็ขู่ว่าไม่งั้นจะถูกลงโทษนะครับโดยองค์กรชื่อ Assistant Association for Political Prisoner นะครับที่ช่วยเหลือนักโทษทางการเมืองในเมียนมาบอกว่ามีการจับกุมประชาชนไปมากกว่า450ครั้งตั้งแต่เกิดรัฐประหารแล้วก็การจับกุมหลายครั้งเป็นการบุกเข้าไปจับกุมอย่างวิกฤตแล้วก็ทอมแอนดรูเป็นผู้รายงานพิเศษเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเมียนมาของสหประชาชาติเขาก็ระบุในคำแถลงเมื่อวันอังคารว่ารัฐบาลทหารเมียนมาชุดก่อนนี้มีการใช้กำลังในลักษณะนี้ก่อนที่จะมีการสังหารการสูญหายแล้วก็การคุมขังประชาชนขนาดใหญ่ทอมแอนดรูก็แสดงความกังวลว่าการประท้วงขนาดใหญ่แล้วก็ปฏิบัติการของกองทัพเมียนมาในครั้งนี้อาจจะทำให้เมียนมาต้องเผชิญกับวิกฤตทางการเมืองซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นตามคำพูดของทอมแอนดรูนะเป็นอาชญากรรมครั้งใหญ่ยิ่งกว่าครั้งใดต่อชาวเมียนมาได้ครับคุณนพรัตน์ครับยังเป็นสถานการณ์ที่เราติดตามต่อเนื่องว่าจะไปทางไหนนะครับพูดถึงสถานการณ์มันนึกถึงเรื่องความขัดแย้งที่ยังมีอยู่ทั่วโลกวันนี้ก็เลยมีข่าวจากอังกฤษนะครับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษโดมินิกราฟกล่าวว่าทางอังกฤษจะเสนอให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมีมติจัดตั้งเขตหยุดยิงพิเศษในพื้นที่ความขัดแย้งต่างๆทั่วโลกนะครับเพื่อให้สามารถทำการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19ให้กับประชาชนหลายร้อยล้านคนในพื้นที่เหล่านั้นนะครับซึ่งแถลงการจากสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและมีการระบุว่าอังกฤษจำเป็นต้องทำหน้าที่เพื่อมนุษยธรรมแล้วก็เป็นความจำเป็นในเชิงยุทธศาสตร์ในการร่วมมือเพื่อเอาชนะการระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับที่ผ่านมาจริงแล้วสหประชาชาติหรือ UN ก็มีการผลักดันให้มีการเข้าถึงการฉีดวัคซีนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงนะฮะโดยมีการเน้นย้ำว่าไม่มีประเทศไหนจะปลอดภัยถ้ายังไม่สามารถกระจายวัคซีนไปทั่วทุกมุมโลกได้เพราะว่าหมายถึงการเกิดเชื้อไวรัสกลายพันธุ์จนดื้อแล้วก็ต่อต้านกับวัคซีนที่มีอยู่ได้รายงานข่าวบอกครับว่าจนถึงเวลานี้มีพื้นที่มากกว่า160ประเทศนะครับที่ยังไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนต้านโควิดได้เนื่องจากความไร้เสถียรภาพความขัดแย้งต่างๆเช่นในเยเมนซีเรียซูดานใต้แล้วก็เอธิโอเปียนะฮะทางกรีกเชื่อว่าการเจรจาให้มีการหยุดยิงชั่วคราวเนี่ยเป็นกรณีเพื่อมีวัคซีนเพียงพอสำหรับการแจกจ่ายในประเทศนั้นๆนะฮะจะช่วยอำนวยความสะดวกให้มีความปลอดภัยให้กับผู้เจ้าหน้าที่ต่างๆที่เข้าไปขนส่งกระจายความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขเช่นเดียวกับที่ว่าเคยสำเร็จมาแล้วในโครงการฉีดวัคซีนโปลิโอให้กับเด็กๆในอัฟกานิสถานเกือบ6ล้านคนแต่ว่าข้อเสนอครั้งนี้อาจจะมีปัญหาทำสำเร็จหรือไม่หรือเปล่าเพราะว่าเป็นโครงการลักษณะเดียวกับที่ทางองค์การสหประชาชาติเคยเสนอเมื่อมีนาคมปีที่แล้วต้องการให้มีการหยุดยิงในพื้นที่ความขัดแย้งต่างๆเพื่อควบคุมการระบาดแต่ต้องล่าช้าไปถึง3เดือนนะฮะเนื่องจากความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐภายใต้การนำของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่ว่าการประชุมระดับสูงของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในวันพุธนี้นะฮะ
เป็นเวทีแรกของรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ของสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนซึ่งเป็นตัวแทนรัฐบาลสหรัฐที่มีนโยบายที่แตกต่างกันออกไปก็จะดูว่าการเสนออย่างนี้ไปแล้วจะมีการนำปฏิบัติได้หรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็พูดถึงโควิดก็ต้องกลับมาดูที่สหรัฐด้วยคุณรัฐพลมีรายงานเกี่ยวกับความตั้งใจของประธานาธิบดีไบเดนเกี่ยวกับการฟื้นฟูการเรียนการสอนใช่ไหมครับครับคือเป็นคำถามที่โจไบเดนถูกถามมานานแล้วว่าเมื่อไหร่จะเปิดโรงเรียนได้นะเพราะว่าพ่อแม่อเมริกันจำนวนมากตอนนี้บางคนเนี่ยเริ่มกลับไปทำงานบางวันในหนึ่งอาทิตย์แต่ว่าลูกเนี่ยต้องเรียนออนไลน์แถมนะฮะยังมีความกังวลเรื่องคุณภาพของการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งถูกสะท้อนมาในแบบทดสอบความสามารถทางการศึกษาของเด็กปรากฏว่าช่วงโควิดเนี่ยเด็กๆเรียนได้สกอร์เรื่องการศึกษาเนี่ยต่ำลงนะครับดังนั้นก็เลยเกิดคำถามนี้โจไบเดนถูกคำถามเหล่านี้เนี่ยในช่วงการให้สัมภาษณ์การประชุมแบบทาวฮอลล์ CNN ถ่ายทอดสดทาวฮอลล์ก็คือว่าให้คนทั่วไปเนี่ยได้ถามคำถามที่ตนเองกังวลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆต่อประธานาธิบดีนะครับโดยโจไบเดนก็ได้บอกนะครับว่าใน100วันแรกของการดำรงตำแหน่งนะจะมีการเปิดโรงเรียนให้ทันนะโดยจะเป็นระดับอนุบาลจนถึงเกรด8นะเกรด8ของในอเมริกาก็คือประมาณม.2ของเมืองไทยนั่นเองนะครับภายใน100วันแรกตอนนี้เนี่ยเกือบถึง30วันแรกแล้วเพราะฉะนั้น1ใน3ของทางเนี่ยเดินมาแล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยต้องทำให้ได้ตามเป้าถ้าโจไบเดนต้องการที่จะไม่ทำให้คนผิดหวังตามที่บอกไว้ในการประชุมทาวน์ฮอลล์ที่ CNN ถ่ายทอดไปเมื่อวานนี้นะครับโดยสำหรับนักเรียนที่เป็นชั้นโตกว่าก็คือชั้นเกรด9ถึง12นะฮะก็บอกว่าจะมีการเปิดให้กลับไปที่โรงเรียนหลังจากนั้นต่อไปนะครับนอกจากเรื่องประเด็นเรื่องการเปิดสถานศึกษาแล้วเนี่ยโจไบเดนก็ยังได้กล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโคโรนาไวรัสในเรื่องวัคซีนด้วยนะครับโดยบอกนะครับว่าน่าจะมีวัคซีนให้กับประชากรอเมริกันทั้งหมดเนี่ยได้ภายในเดือนกรกฎาคมก็คือเดือน7ของปีนี้นะฮะนั่นก็หมายความว่าจัดสรร600ล้านโดสเพราะว่ามีบางสูตรนั้นจะต้องฉีด2เข็มนะชาวอเมริกันมีอยู่ประมาณ330ล้านคนนะฮะประธานาธิบดีไบเดนก็ยังได้พูดถึงนะถึงความสำคัญของมาตรการบรรเทาทุกข์ที่ตั้งงบไว้ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ด้วยนะครับแล้วก็ทาง CNN ก็ได้ถามนะครับเป็นคำถามที่การประชุมทาวน์ฮอลล์ว่าเรื่องการเพิ่มวัคซีนนะฮะแต่ละรัฐตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ระดับ11ล้านโดสต่อสัปดาห์เฉลี่ยนะฮะแล้วก็รัฐบาลกลางสหรัฐก็มีความตั้งใจนะที่จะเพิ่มให้เป็น 13.5 ล้านโดสต่อสัปดาห์นะฮะนั่นก็เป็นเรื่องหลักๆนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการเปิดโรงเรียนแล้วก็เรื่องวัคซีนในอเมริกาจากทาวน์ฮอลล์เมื่อคืนนี้ครับครับนโยบายของประธานาธิบดีไบเดนในช่วง100วันแรกมีหลายเรื่องที่จับตาดูว่าจะทำได้จริงไม่จริงอย่างไรแต่มีประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นการพลิกเหมือนกันจากสมัยรัฐบาลที่แล้วเกี่ยวกับการเพิ่มเพดานรับผู้ลี้ภัยคุณจำเริญมีบทวิเคราะห์นะครับว่ามันอาจจะไม่ใช่หนทางที่ง่ายนักใช่ไหมครับคือการตั้งเป้าเนี่ยหรือว่าตั้งเพิ่มเพดานผู้ลี้ภัยเนี่ยทำได้ง่ายแต่การจะทำให้เป็นจริงเนี่ยมันอาจจะไม่ง่ายแบบนั้นอันนี้เป็นความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องนักวิเคราะห์แล้วก็ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในแต่ละปีเนี่ยรัฐบาลสหรัฐโดยประธานาธิบดีก็จะตั้งเป้าเขาเรียกว่าเป็นเพดานรับผู้ลี้ภัยในแต่ละปีนะครับแล้วก็จะส่งตัวเลขเนี่ยไปให้รัฐสภารับรองสำหรับในปีก็ประมาณใหม่ที่จะเริ่มในวันที่1ตุลาเนี่ยรัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะรับไม่เกิน 125,000 คนเมื่อเทียบกับตัวเลข 15,000 คนในปีสุดท้ายของประธานาธิบดีทรัมป์เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มซึ่งทำงานกับผู้ลี้ภัยเนี่ยบอกว่าการจะเปลี่ยนทิศทางจากการลดจำนวนหรือว่าการจำกัดคุณสมบัติของผู้ลี้ภัยเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนการตั้งตัวเลขมันต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างทั้งเรื่องของทรัพยากรความพร้อมด้านบุคคลและที่สำคัญในสถานการณ์โควิดเนี่ยมันก็ทำให้หลายอย่างเนี่ยมันต้องชะลอหรือว่าติดขัดไปนะครับองค์กรด้านศาสนาที่ทำงานอย่างแข็งขันแล้วก็มีบทบาทอย่างมากเลยในการช่วย resettle คือช่วยตั้งถิ่นฐานให้กับผู้ลี้ภัยให้ปรับตัวเข้ากับสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาบอกว่าการจะรื้อฟื้นงานด้านนี้ขึ้นมาใหม่หลังจากที่ถูกตัด
จ้าหน้าที่ถูกปลดจากงานถูกตัดงบประมาณไปในช่วง4ปีของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้อย่างเร็วเพราะว่ามันมีนอกเหนือจากการจ้างคนกลับมาใหม่แล้วยังต้องมีการต่อใบอนุญาตสำหรับสำนักงานภาคสนามที่จะให้บริการกับผู้ลี้ภัยการสร้างเครือข่ายหน่วยงานด้านสังคมที่จะให้บริการแก่ผู้ลี้ภัยซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นหน่วยงานด้านการกุศลนะครับนอกภาครัฐและที่สำคัญคือคนที่จะทำงานกับผู้ลี้ภัยเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจเรื่องภาษาผู้ลี้ภัยเนี่ยมาจากกี่ประเทศทั่วโลกเนี่ยต้องเอาคนที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษาจะต้องมีความเข้าใจด้านวัฒนธรรมแล้วจะต้องมีความละเอียดอ่อนพอที่จะเข้าใจหรืออย่างรู้ถึงบาดแผลและความเจ็บปวดของผู้ลี้ภัยและเข้าใจว่าอะไรเป็นเหตุผลผลักดันให้คนเหล่านี้ตัดสินใจละทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็จะมาตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่ตัวเองไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยนะครับทีนี้อันนี้เป็นปัญหาในแง่ของการทำงานปัญหาอีกด้านหนึ่งมันมาจากกลุ่มที่สายเหี่ยวหรือสนับสนุนนโยบายแข็งกร้าวต่อผู้ลี้ภัยของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งก็เตือนนะครับบอกว่าไม่ควรที่จะไปยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายแข็งกร้าวของประธานาธิบดีทรัมป์เพียงเพราะว่ามาจากประธานาธิบดีทรัมป์เพราะว่าการคัดกรองผู้ลี้ภัยมันมีเหตุผลด้านความมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นบรรดาฝ่ายขวาหรือว่าหน่วยงานด้านวิจัยที่เป็นทางด้านอนุรักษ์นิยมก็เตือนว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยไม่ควรจะทำให้กระบวนการคัดกรองนี้มันง่ายลงนะครับซึ่งมีผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานการกุศล อย่างเช่น CEO ของหน่วยงานชื่อ Lutheran Immigration and Refugee Service เนี่ยก็บอกว่าเขาเชื่อว่าการคัดกรองผู้ลี้ภัยเนี่ยยังจะต้องมีความถี่ถ้วนเข้มข้นต่อไปแต่เขาบอกว่าความเชื่อที่ว่าผู้ลี้ภัยมักจะเป็นอาชญากรหรือเป็นผู้ก่อการร้ายนั้นไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่าคุณคนนี้ที่เขาทำงานอยู่กับหน่วยงานช่วยเหลือผู้ลี้ภัยมายาวนานเขาบอกโดยทั่วไปแล้วผู้ลี้ภัยมีโอกาสสร้างปัญหาอาชญากรรมน้อยกว่าคนอเมริกันที่เกิดในอเมริกาเสียอีกแต่ไม่ว่ารัฐบาลจะตั้งเป้ารัฐบาลชุดใหม่จะตั้งเป้าเพดานผู้ลี้ภัยไว้แค่ไหนก็แล้วแต่ผลการสำรวจของ Morning Consult and Political Survey ก็อาจจะพอให้ภาพเพราะว่าในบรรดาคนอเมริกัน 2,000 คนที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งที่ตอบคำถามเนี่ยประมาณ 60% ของผู้ที่ระบุตัวเองว่าเป็น Republican ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการเพิ่มเพดานผู้ลี้ภัยเป็น 125,000 คนต่อปีในขณะที่ 61% ของชาวพรรคเดโมแครตสนับสนุนให้เพิ่มการรับผู้ลี้ภัยและได้จำนวนเนี้ย 33% ของชาวเดโมแครต 60% ที่เห็นด้วยเนี่ยเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการเพิ่มโควต้าผู้ลี้ภัยเป็น 125,000 คนครับคุณนพรัตน์ครับก็เป็นหนึ่งในนโยบายที่บอกนะครับที่ทางประธานาธิบดีไบเดนต้องการจะทำให้สำเร็จก็จะมาดูกันต่อไปว่าจะพบอุปสรรคอะไรหรือเปล่าอันนี้มาพักดูฟังข่าวเศรษฐกิจสั้นๆผมนำเสนออันแรกนะครับเป็นเรื่องของผลกระทบทางการเงินอีกแล้วจากเรื่องโควิด-19มีการสำรวจเก็บข้อมูลโดยสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ชื่อ IIF นะครับรอยเตอร์สนำมาเสนอว่าการที่รัฐบาลต่างๆออกมามาตรการโครงการเพื่อรับมือกับการระบาดโควิด-19ทำให้ภาระหนี้ทั่วโลกไม่รวมเฉพาะภาครัฐไม่เฉพาะภาครัฐนะคือทั้งทั่วโลกของทั้งฝ่ายเอกชนและภาครัฐเนี่ยเพิ่มขึ้น24 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงปีที่ผ่านมาทำให้ตัวเลขสะสมของหนี้รวมทั่วโลกกลายเป็น281 ล้านล้านดอลลาร์เป็นสัดส่วนอัตราหนี้สาธารณะต่อ GDPที่ 355% แล้วเขาบอกตัวเลขกว่าครึ่งที่เพิ่ม24 ล้านล้านดอลลาร์เนี่ยก็มาจากโครงการของภาครัฐที่สนับสนุนการดำเนินงานต่างๆที่เหลือจะเป็นของบริษัทข้ามชาติเป็นของธนาคารแล้วก็เป็นครัวเรือนซึ่งอัตราการเพิ่มของหนี้สาธารณะต่อ GDP ทั่วโลกในปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มตัวเลขขึ้นมาอีก 35% นะซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเพียงครั้งที่มีวิกฤตการเงินทั่วโลกในปี2008กับ2009ซึ่งครั้งนั้นเนี่ยก็เพิ่มขึ้น 10% เพิ่มขึ้น 15% นี่ขึ้นเพิ่ม 35% แล้วทาง IMF ยังบอกได้ว่าทิศทางการขึ้นของหนี้ทั่วโลกนี้ก็ยังมีโอกาสจะไปอีกยังไม่นิ่งไม่มีเสถียรภาพนะครับก็ต้องดูว่ามันจะรุนแรงแค่ไหนเรื่องถัดไปเป็นเรื่องของ Bitcoin นะครับมีคำเตือนมาจากนักวิเคราะห์ว่าช่วงนี้ Bitcoin ทำสถิติสูงสุดประจำล่าสุดวันพุธขึ้นมาเป็น 51,721 ดอลลาร์ 15 เซนต์ต่อบิตคอยสูงสุดเป็นประวัติการณ์แล้วแต่นักวิเคราะห์บอกว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจแต่ต้องระวังตัวนะครับเพราะว่าสกุลเงินนี้ราคายังไม่มีความเสถียรมากนัก
แล้วก็มีความผันผวนสูงมากแต่ว่าเขามองว่าที่มันขึ้นมาช่วงนี้เพราะว่ามันมีข่าวความสนใจในการลงทุนโดยนักลงทุนหลักๆอย่างเช่นบริษัทรถยนต์เทสลาหรือบริษัทMastercard รวมทั้งธนาคาร BNY Mellon ที่คุณรัฐพลเล่าให้ฟังเมื่อสัปดาห์ก่อนด้วยนะฮะซึ่งการที่มีความตื่นตัวในกระแสเงินดิจิตอลนี้นักวิเคราะห์ก็มองว่ายังไงก็ต้องระวังไว้นะฮะว่า Bitcoin เนี่ยมันไม่ใช่เป็นรูปแบบการชำระเงินที่จะใช้ได้อย่างกว้างขวางมากแล้วก็ไม่เป็นที่ที่เอาไว้เก็บเงินคือบอกว่า store of value ที่ควรใช้เพราะว่าราคามันผันผวนได้ถึง 80% มีความผันผวนที่เสี่ยงกว่าค่าเงินยูโรหลาย10เท่าและสูงกว่าแม้เงินรูเบิลของรัสเซีย7เท่าเลยนะครับอันนี้ก็มาเตือนกันเรื่องถัดไปเป็นเรื่องของบริษัท Ford ครับบริษัทรถยนต์สหรัฐมีแผนจะเปลี่ยนตลาดในของตัวเองในยุโรปให้เป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าไม่ว่าจะเต็มรูปแบบหรือไฮบริดภายในปี2030ด้วยการตั้งเป้าจะคือดำเนินแผนปรับเปลี่ยนโรงงานในเมืองโคโลนของเยอรมนีให้เป็นที่ผลิตรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบอันดับหนึ่งของตนเองในยุโรปโดยการร่วมมือกับบริษัท Volkswagen ซึ่งมีทำข้อตกลงกันไว้ก็บอกว่าจะมีการลงทุนพันล้านดอลลาร์ในการปรับเปลี่ยนโรงงานที่ว่านี้ให้เสร็จภายใน30เดือนนะฮะซึ่งทาง Volkswagen ก็ยินดีร่วมมือโดยมีแค่เงื่อนไขว่าต้องเอารถที่ตัวเองเคยดีไซน์ไว้มาเป็นรูปแบบในการพัฒนารถออกไปอีกนอกจากรถยนต์ส่วนบุคคลแล้วก็จะมีเรื่องของรถเชิงพาณิชย์คือรถบรรทุกทั้งหลายนะเขาบอกว่าจะพยายามผลักให้ตลาดนี้เนี่ยเป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าไม่ไฮบริดก็เต็มรูปแบบ2ใน3ภายในปี2030ด้วยปิดท้ายเราอยู่ในช่วงของควันหลงเทศกาลตรุษจีนนะครับปีนี้คนจีนก็ไม่ได้เดินทางไปไหนมากมายทั้งที่ทุกทีช่วงตรุษจีนจะเป็นช่วงที่เขาบอกว่าเป็นเวลาที่มีการอพยพเคลื่อนย้ายมากสุดในโลกปีนี้เนื่องจากโควิดทำให้การเดินทางหายคนหายไปหมดกระทรวงคมนาคมจีนบอกว่าการเดินทางช่วง2สัปดาห์ก่อนเทศกาลตรุษจีนที่เริ่มขึ้นเมื่อสุกที่แล้วหดไปแล้ว 70% แต่สิ่งที่กลายเป็นด้านบวกคือคนจีนเข้าไปชมภาพยนตร์มากขึ้นจนทำให้รายได้จากการขายตั๋วในช่วงวันหยุดตรุษจีนก็เกือบสัปดาห์แล้วพุ่งขึ้นมากมายนะฮะทำสถิติเป็น 6,960 ล้านหยวนหรือประมาณ 1,080 ล้านดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าสถิติเมื่อปีที่แล้วที่ 5,900 ล้านหยวนแล้วก็ไม่ปีแล้วครับปี2019นะฮะแต่ว่าในปีที่แล้วเนี่ยตลาดจีนเนี่ยถือว่าเป็นตลาดภาพยนตร์ที่มีรายได้สูงสุดในโลกแซงหน้าสหรัฐไปเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่ายังไงก็ตามคนจีนก็ยังชอบดูหนังจีนนะฮะเขาบอกว่าเงินหนังทำเงินส่วนใหญ่ก็เป็นหนังจีนนะฮะที่เขามาดูกันก็ทำให้ราคาหุ้นของบริษัทบันเทิงในจีนก็พุ่งขึ้นไปตามระเบียบก็เป็นลบและบวกในจีนนะครับปิดท้ายวันนี้ก็ยังเรื่องโควิดต่อไปเป็นเรื่องความข้องใจว่าหน้ากากที่สวมกันใหญ่สวมใส่กันอยู่เนี่ยถ้าใส่2ชั้นมันจะเวิร์กไหมครับคุณรัฐพลครับเรื่องนี้มีผู้เชี่ยวชาญบอกไว้นะครับว่าการใส่หน้ากาก2ชั้นนั้นช่วยได้แต่ว่ามีข้อแนะนำด้วยนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานสำหรับผู้ที่ทำงานการแพทย์มีอยู่3ชนิดที่ถือว่าเป็นหน้ากากชั้นดีหรือว่าสามารถป้องกันได้ดีก็คือ N95 นะฮะอันนั้นก็เป็นเวอร์ชันของทางฝั่งตะวันตกทั้งฝั่งเอเชียเนี่ยเขาจะมี KN94 แล้วก็ KN95 สองอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถป้องกันได้เพราะนั้นถ้าคุณมี3อย่างนี้นะไม่ว่าอันใดอันหนึ่งนะ N95 KN94 หรือว่า KN95 เนี่ยคุณสามารถป้องกันได้ด้วยการใส่แค่1ชิ้นนะแต่ว่าหน้ากากเหล่านี้เนี่ยเนื่องจากว่าหลายคนหลายรัฐบาลบอกอยากจะจัดสรรไว้นะให้กับเจ้าหน้าที่การแพทย์ดังนั้นบุคคลทั่วไปเนี่ยก็เริ่มตั้งคำถามว่าแล้วหน้ากากอนามัยที่เป็นแบบไม่ใช่3แบบนี้เนี่ยใส่ควบคู่กับหน้ากากผ้าได้หรือไม่ช่วยได้หรือไม่นะผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าสามารถเพิ่มการป้องกันได้ถ้าทำเช่นนั้นเนี่ยนะครับโดยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหน้ากากไม่ว่าคุณจะใส่รุ่นไหนหรือว่ากี่ชั้นเนี่ยมันต้องมีความกระชับพอดีนะฮะไม่หลวมเกินไปแล้วก็ถ้าคุณมีหน้ากากผ้าซึ่งเรียกว่าตอนนี้หาซื้อได้ง่ายนะฮะคุณก็ต้องมั่นใจได้ว่าคุณภาพของผ้าเป็นอย่างไรนะถ้าจะใส่2ชั้นน่ะอย่างน้อยตัวที่เป็นหน้ากากผ้าก็ควรจะมีความหนาเป็นผ้า2ชั้นด้วยจึงจะป้องกันได้ดีนะฮะตามที่คุณต้องการเขาบอกว่าอย่างประชาชนทั่วไปนะถ้าอยากจะใส่หน้ากาก2ชั้นก็ช่วยได้แต่ว่าถ้าทำเช่นนั้นแล้วรู้สึกว่าสร้างความลำบากให้หรือว่าไม่ถนัดหรือว่ารำคาญอีกวิธีหนึ่งก็คือว่ามีหน้ากากที่ขายอยู่เป็นหน้ากากผ้า
แต่ว่ามีเสริมแผ่นกรองอยู่ข้างในนั่นก็เป็นทางเลือกอีกอันนึงนะฮะสำหรับผู้คนที่กังวลเขาบอกว่าการเลือกใส่หน้ากากจะ2ชั้นหรือว่าชั้นเดียวหรือว่าเป็นชั้นเดียวที่มีคุณภาพสูงเนี่ยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณด้วยนะถ้าคุณอยู่ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะเช่นอยู่ในที่อับอยู่ในที่ห้องปิดแล้วก็ในกลุ่มคนที่ไม่ค่อยที่จะรักษาระยะห่างเหล่านี้เนี่ยคุณก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าปกติดังนั้นเนี่ยก็ต้องเลือกสถานการณ์ด้วยที่คุณจะตั้งใจใส่หน้ากาก2ชั้นนะเขาบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ใดแล้วก็คุณสามารถที่จะเข้าหาหน้ากากชั้นสูงได้หรือไม่ก็เป็นข้อแนะนำนะครับจากผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขที่ตอนนี้เกิดคำถามจากหลายคนว่าใส่หน้ากาก2ชั้นนั้นช่วยได้หรือไม่ครับคุณนพรัตน์ครับก็ยังไงก็หน้ากากเขาบอกมันไม่ 100% อยู่แล้วการสวมเพิ่มขึ้นก็อย่างที่คุณรัตพลบอกนะฮะดูสถานการณ์ไปก็หวังว่าจะช่วยให้เราปลอดภัยจนกว่าโควิดจะลดลงนะครับก็หมดเวลาวันนี้แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับติดตามกันได้ใหม่ในพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้อันนี้ผมนพรัตน์คุณรัตพลและคุณจำเริญต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ